เมื่อวานนี้กับการแข่งขันสุดดุเดือดและก็เป็นปิ่นมุกที่คว้าชัยไปครองรักษาตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ปิ่นมุกครับผมแชมป์2สมัยจ้าพร้อมหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปทั้งสิ้น 20,000 บาทความฝันของเราที่ไล่ล่ามาเพื่อที่อยากจะเป็นศิลปินเป็นนักร้องก็ต้องสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลที่ว่าคุณแม่ป่วยค่ะหมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายแล้วเขาก็เลยพูดความรู้สึกของเขาอะว่าแบบเนี่ยคุณอาเขาทำเสริมสวยแล้วเขาแบบซื้อบ้านได้ซื้อตึกได้อะไรอย่างเงี้ยคือแม่เขาอยากให้เราเป็นแบบนั้นเราตกลงกับแม่แล้วก็เริ่มเรียนเลยเดี๋ยวนั้นเลยเพราะเรารู้ว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วสำหรับแม่เราก็คือไปรับแม่มาที่โรงเรียนแล้วก็ได้ดัดผมให้แม่ครั้งหนึ่งนั่นเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งเดียวที่ว่าได้ทำผมให้คุณแม่ค่ะที่มารายการนี้ก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เราสมควรจะทำตามความฝันของเราได้แล้วเพราะความฝันของแม่เราก็ทำให้แล้วคือตอนนี้อยากสร้างฝันของตัวเองให้เป็นจริงสักครั้งค่ะ